สดีค่ะวันนี้นะคะสาจะพาไปช้อปปิ้งค่ะร้านนี้จะเป็นร้านแรกและก็จะเป็นร้านใหญ่ที่อยู่ในเมืองเพิร์ทร้านนี้จะเปิดให้บริการอยู่ใกล้สนามบินค่ะชื่อร้านนะคะก็คือสปัดเชดค่ะร้านนี้จะเป็นร้านที่ขายผักผลไม้เหมือนกับคล้ายๆขายส่งค่ะแล้วก็ราคาถูกมากเลยค่ะข้างในก็จะมีของกินของใช้ให้เลือกเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะที่สายหยิบมานะคะที่เป็นกล่องนะคะก็คือมะเดื่อฝรั่งค่ะก็จะคล้ายๆมะเดื่อบ้านเราแต่ว่ารสชาติจะต่างกันค่ะออกหวานๆนะคะแล้วก็เนื้อก็ข้างในจะนิ่มค่ะผักผลไม้ในร้านนี้นะคะมีแต่ว่าสดๆน่าเลือกซื้อทั้งนั้นค่ะสามอาร้านนี้ก็จะชอบค่ะและอาหารเอเชียก็มีเยอะเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพรัมค่ะพรัมก็จะออกรสชาติหวานค่ะเวลาสุกนี่อร่อยมากเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพีชนะคะพีชก็จะหวานคล้ายๆกับพรัมแต่ว่าจะรสชาติไปอีกแบบค่ะและนี่นะคะก็คือฟักทองค่ะก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะเราชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยค่ะบางทีเขาก็จะตัดขายเป็นชิ้นค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ได้นะคะได้ผลไม้เนาะก็จะมีอันนี้จะเป็นพรัมค่ะอันนี้พีชค่ะพีชลูกสาวจะชอบกินค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิกเนาะค่ะก็คือฟิกก็คือมะเดื่อฝรั่งนั่นแหละค่ะอร่อยค่ะหวานแล้วก็จะได้อันนี้เขาเรียกว่าล็อกเมลอนหรือมันมีหลายชื่อเนาะจำไม่ได้ก็เป็นเมลอนนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อร่อยกับขาดไม่ได้ค่ะนี่ค่ะมะพร้าวค่ะมะพร้าวมีหลอดให้ด้วยนะคะอันนี้มันน่าจะมาจากที่เมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้มาจากเวียดนามค่ะมะพร้าวขาดไม่ได้ค่ะบ้านนี้ก็ชอบกินค่ะนี่ค่ะองุ่นค่ะยังซื้อมาเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะองุ่นก็ไม่แพงเนาะเพราะเป็นหน้าองุ่นค่ะก็มีขนมที่ลูกสาวชอบค่ะนี่ค่ะขาดไม่ได้ค่ะปลาหมึกค่ะของบ้านเราเท่าแก่น้อยค่ะนี่ค่ะรสปลาหมึกนี่เขาจะชอบมากเลยค่ะสาหร่ายเนี่ยนี่ของปู่ลูกสาวค่ะในกระเป๋านี้ก็จะเป็นพวกผักนะคะก็ซื้อมาไม่เยอะเนาะเพราะว่าซื้อเฉพาะตัวที่เราขาดนะคะวันนี้ร้านค้าก็อยู่ใกล้บ้านนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้อีกอย่างน้ำจิ้มสุกี้ค่ะไปเห็นนี่ต้องซื้อมาไว้ค่ะเพราะว่าบางทีเนาะเราไปร้านค้านะคะร้านค้าบางทีก็ขาดนะคะนี่ค่ะยี่ห้อนี้เนาะพันธุ์ไทยนรสิงห์อาหารไทยอร่อยค่ะต้องอุดหนุนอาหารไทยค่ะนี่ค่ะอาหารทะเลก็ซื้อมาไม่เยอะค่ะก็ได้ลูกชิ้นมาจะเอามาไว้ทำเป็นฮอตพอตค่ะหรือว่าทำสุกี้แล้วก็หอยแมงภู่ค่ะก็เป็นหอยแมงภู่ตัวใหญ่ค่ะวันนี้นะคะสาก็พาชมแค่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ